ถ้ามีช่วงไหนพี่หลุดไปหรือว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาก็ให้แชทเข้ามาบอกนะครับหรือว่าจะเปิดไมค์ก็ได้นะครับเผื่อบางทีพี่ไม่เห็นโอเคครับก็โดยขั้นแรกนะครับเราจะเอ๊ะอันนี้ตัวน้องๆเริ่มเรียนแคลหนึ่งกันไปหรือยังครับมีใครอยู่ไหมครับ อืมโอเคครับโดยอืมโอเคครับคือแคลคูลัสหนึ่งเนี่ยครับเวลาเริ่มสอนเนี่ยจะเริ่มมาจากตัวลิมิตนะครับเพราะว่าเขาจะใช้ลิมิตนะครับในการสอนในการเรียนเป็นบทแรกนะครับเพราะว่าลิมิตเนี่ยจะเป็นตัวที่เหมือนแบบนักทฤษฎีเขาคิดมาได้ก่อนนะครับโดยลิมิตเนี่ยนะครับความหมายของมันเนี่ยครับมันจะคล้ายๆกับคำว่าค่าเข้าใกล้นะครับคำว่าค่าเข้าใกล้เนี่ยครับคือเหมือนประมาณว่าเข้าใกล้เลยแต่ว่ายังไม่ใช่ค่านั้นนะครับคือเข้าใกล้มากที่สุดส่วนคำว่าพี่จะให้เราจำง่ายๆอย่างนี้นะครับคำว่าลิมิตเนี่ยกับคำว่าค่าเข้าใกล้เนี่ยจะเชื่อมโยงกันนะครับโดยพี่จะยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับสมมุติเป็นเลข5นะครับพี่จะยกตัวอย่างมาเป็นเลข5อันนี้ถ้าพี่พูดเร็วไปหรือว่าฟังไม่ทันหรือว่ามันมีปัญหาตรงไหนก็บอกเข้ามาในแชทหรือว่าเปิดไมค์เข้ามาถามได้นะครับอันนี้ก็เป็นกราฟนะครับกราฟแนวเดียวค่าเข้าใกล้5เนี่ยครับมันจะแบ่งเป็น2ทางนะครับคือเข้าใกล้ทางบวกนะครับแล้วก็เข้าใกล้ทางลบโดยเข้าใกล้ทางบวกเนี่ยครับพี่จะยกตัวอย่างนะครับเลขแรกเนี่ยให้เป็นเลข6นะครับยิ่งเข้าใกล้6เข้าใกล้5มากขึ้นเนี่ยครับก็จะเป็น5.9ใช่ไหมครับหรือว่าอาจจะเป็น5.1แล้วถ้าเข้าใกล้5มากกว่านี้ครับก็อาจจะเป็น5.01นะครับหรือว่าจะเป็น5.001นะครับอันนี้นะครับจะเป็นค่าเข้าใกล้5ทางบวกส่วนค่าเข้าใกล้5ทางลบเนี่ยครับก็จะเป็นอันนี้ถ้ารบกวนน้องๆนะครับให้เวลาเข้าเรียนนะครับให้เอาอีเมล KU เข้ามานะครับเพราะว่ามันจะเด้งขึ้นมาให้พี่กดยืนยันแอดมิดนะครับคนที่ใช้อีเมลของอันอื่นของตัวเองเข้ามานะครับที่ไม่ใช่อีเมล KU โอเคครับก็อันต่อมานะครับการเข้าใกล้5ทางลบเนี่ยพี่จะยกตัวอย่างนะครับก็คือเข้าใกล้5ครับจากตัวเลขที่แบบมันน้อยกว่า5นั่นเองนะครับพี่จะยกตัวอย่างเช่น4นะครับอันนี้4เนี่ยจะเข้าใกล้5ทางลบเข้าใกล้5ขึ้นมาอีกนะครับก็จะเป็น4.8ใช่ไหมครับหรือว่าจะเป็น4.9แล้วถ้าเข้าใกล้มามากกว่านั้นอีกเนี่ยก็จะกลายเป็น4.99นะครับหรือว่าจะเป็น4.999คือเราจะสังเกตนะครับยิ่งมันเข้าใกล้5มากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยตัวค่าของมันเนี่ยจะยิ่งมีความเป็น5มากขึ้นเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันจะไม่ใช่5ดังนั้นเนี่ยครับมันเหมือนกับการว่าเราไปลิมิตค่าอันนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยเขาเลยเรียกมันว่าลิมิตนะครับคือเหมือนประมาณว่าเข้าใกล้5มากที่สุดนะครับเข้าใกล้จํานวนนั้นมากที่สุดแต่ว่าจะไม่ใช่จํานวนนั้นนะครับคือเหมือนประมาณว่าลิมิตไว้ที่ตัว5นะครับซึ่งอันเนี้ยนะครับจะเป็นแก่นของมันเลยนะครับในการเรียนเรื่องลิมิตนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับอันนี้เหมือนมันจะหลุดเดี๋ยวรอสักครู่นะครับโอเคครับส่วนตัวต่อมานะครับพี่จะขอยกตัวอย่างเป็นเลข0นะครับอ
ถ้าเข้าใกล้ศูนย์นะครับทางบวกเนี่ยก็อาจจะเป็น1ใช่ไหมครับแล้วก็เข้ามาใกล้มากกว่านั้นอีกเนี่ยก็จะเป็น0.1หรือว่าจะเป็น0.001ใช่ไหมครับหรือว่าเป็น0.0001ประมาณนี้นะครับส่วนค่าเข้าใกล้ทางลบเนี่ยครับก็จะเป็นลบ 1ใช่ไหมครับเข้าใกล้ศูนย์ขึ้นมาอีกก็จะเป็น0.01นะครับเป็นลบ 0.01หรือว่าเป็นลบ 0.01นะครับคือยิ่งเข้าใกล้ศูนย์มากขึ้นเนี่ยก็จะยิ่งมีค่าประมาณศูนย์มากขึ้นเท่านั้นนะครับแต่ว่าจะไม่มีค่าเท่ากับศูนย์นั่นเองนะครับอันนี้คือนิยามของลิมิต โดยต่อมานะครับจะเป็นสิ่งที่เหมือนคนจะสับสนกันนะครับก็จะเป็นฟังก์ชันลิมิตนะครับกับฟังก์ชันโดยฟังก์ชันเนี่ยนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับส่วนอันนี้จะเป็นลิมิตของฟังก์ชันเวลาเราหาฟังก์ชันเนี่ยครับเรารู้ค่า x แค่ตัวเดียวใช่ไหมครับเราก็สามารถหาค่าได้แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าเวลาเราหาลิมิตของฟังก์ชันเนี่ยครับเราจะต้องใช้ค่าเข้าใกล้ใช่ไหมครับอันนี้พี่จะยกตัวอย่างนะครับเขาจะเขียนตรงลิมิตนะครับว่า x เข้าใกล้0นะครับคือเราจะใช้ค่าเข้าใกล้เนี่ยครับมาหาค่าของลิมิตอันนี้เราอาจจะยังไม่เห็นภาพนะครับในความต่างของฟังก์ชันกับตัวลิมิตของฟังก์ชันเดี๋ยวพี่จะยกตัวอย่างผ่านตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นโจทย์นะครับกำหนดให้ฟังก์ชันเท่ากับ sin x ส่วน x นะครับจงพิจารณาว่าเมื่อ x มีค่าเข้าใกล้0แล้วฟังก์ชันมีค่าเป็นอย่างไรนะครับเมื่อกี้น้องๆทุกคนจะจําได้ใช่ไหมครับว่าค่าเข้าใกล้ศูนย์ทางบวกเนี่ยอันนี้ฝั่งนี้นะครับค่าเข้าใกล้ศูนย์ทางบวกเนี่ยก็คือ0.1ใช่ไหมครับเวลาเราหาลิมิตนะครับให้เราเอา0.1นะครับค่าเข้าใกล้ตัวแรกใช่ไหมครับศูนย์ก็คือ0.1ที่พี่เขียนตรงนี้นะครับเอาไปแทนใน sin x ส่วน x ตรงนี้นะครับเอาไปแทนในนี้ก็จะได้เป็นไซน์0.1ส่วน0.1อย่างเงี้ยนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยให้เราหาค่านะครับของไซน์0.1ส่วน0.1เข้ามานะครับมันก็จะประมาณศูนย์จุดเดี๋ยวพี่ขอลบตรงนี้นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับหลุดอันนี้ถ้าพี่พูดเร็วไปหรือว่าสงสัยตรงไหนสามารถเปิดไมค์ได้เลยนะครับโอเคครับจากเมื่อกี้นะครับค่าของไซน์0.1ส่วน0.1นะครับจะเท่ากับ0.983341167นะครับอันนี้กดเครื่องคิดเลขมานะครับแล้วเมื่อเรานะครับเอา0.01นะครับค่าเข้าใกล้ขึ้นไปอีกมันให้พวกเราสังเกตตรงนี้นะครับอันนี้ทุกคนอยู่กับพี่ไหมครับ ฮัลโหลครับอันนี้มีใครอยู่กับพี่ไหมครับอ๋อขอบคุณครับให้น้องๆนะครับสังเกตตรง0.1นะครับกับ0.01นะครับเราจะสังเกตว่า0.01เนี่ย0.01ตรงนี้นะครับมันจะเข้าใกล้0มากกว่า0.1ดังนั้นนะครับเราก็เอา0.1เนี่ยไอ้0.01นะครับไปแทนในฟังก์ชันนะครับค่าของมันก็จะได้0.9999นะครับ83333อันนี้เรากดเครื่องคิดเลขมานะครับแล้วใกล้กว่านั้นอีกเนี่ยครับก็จะเป็น0.001ใช่ไหมครับ
ซึ่งถ้าเราเอา0.001เนี่ยครับ x เราให้ x เนี่ยมีค่าเท่ากับ0.001อ๋อมีคลิปดูมีคลิปให้ดูย้อนหลังนะครับอันนี้ถ้าบางทีพี่ไม่เห็นแชทนะครับให้เราสามารถเปิดไมค์ถามได้เลยนะครับซึ่งถ้าเราเอา0.01เนี่ยครับ0.001เนี่ยครับเข้าไปแทนใน x เนี่ยฟังก์ชันในข้อนี้นะครับก็จะได้0.9999999998นะครับอันนี้ให้พวกเราไปกดเครื่องคิดเลขกันนะครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นค่าเข้าใกล้ทางฝั่งบวกใช่ไหมครับทีนี้ครับเรามาดูค่าเข้าใกล้ของฟังก์ชันเนี่ยครับทางฝั่งลบกันบ้างก็คือด้านนี้นะครับถ้าเราเอาลบ0.1นะครับเข้าไปแทนค่าในฟังก์ชันนะครับก็จะได้เท่ากับเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าเติมลบเข้ามาแล้วก็ต่อมาเลยนะครับถ้าเอาลบ0.01นะครับก็คือค่าเข้าใกล้ศูนย์ทางลบนะครับเข้าไปแทนค่าในฟังก์ชันของไซน์ x ส่วน x นะครับก็จะได้เท่ากับลบ0.9999แล้วก็8333นะครับแต่ถ้าเข้าใกล้มากขึ้นกว่านั้นเนี่ยครับก็จะได้เป็นลบ0.9999ก็คือจะได้9เนี่ยนะครับโอเคครับให้พวกเราดูตารางนี้นะครับฝั่งบวกเนี่ยครับฝั่งบวกเนี่ยครับตารางนี้นะครับพวกเราจะสังเกตนะครับยิ่งมันค่าเข้าใกล้ศูนย์มากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยยิ่งค่า x เข้าใกล้ศูนย์มากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยครับค่าของฟังก์ชันเนี่ยครับที่เราเอา x เข้าไปแทนค่าเนี่ยมันจะยิ่งมีค่าประมาณเป็น1พวกเราสังเกตดีๆนะครับแล้วก็มาสังเกตอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็คือฝั่งลบนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเลยนะครับคือถ้ายิ่งเอาลบ0.1คือค่าเข้าใกล้ศูนย์ทางลบเนี่ยเข้าไปแทนในฟังก์ชันใช่ไหมครับค่าของมันเนี่ยจะยิ่งมีค่าเข้าใกล้เดี๋ยวอันนี้พี่คูณผิดนะครับอันนี้ต้องไม่มีลบนะครับพวกเราจะสังเกตนะครับค่าของมันเนี่ยจะยิ่งมีค่าเข้าใกล้1นะครับดังนั้นเนี่ยครับนักคณิตศาสตร์เนี่ยเขาก็เลยประมาณให้ค่าที่มันเข้าใกล้1มากๆเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่1เนี่ยมันลิมิตที่1ใช่ไหมครับให้มันมีค่าประมาณเป็น1ประมาณเลยนะครับประมาณ1เลยทั้งฝั่งบวกแล้วก็ฝั่งลบเลยนะครับพวกเราสังเกตดีๆนะครับเพราะว่ามันเหมือนประมาณว่าแบบ99999จนแบบใกล้1มากๆเลยนะครับซึ่งเวลาเราหาลิมิตเนี่ยครับถ้ามันสามารถหาลิมิตของฟังก์ชันได้เนี่ยค่าเข้าใกล้จากทางฝั่งลบแล้วก็ฝั่งบวกเนี่ยจะต้องมีค่าเท่ากันนะครับคืออย่างอันนี้ครับ sin x ฟังก์ชันการหาลิมิตฟังก์ชันของ sin x ส่วน x เนี่ยนะครับการหาลิมิตของฟังก์ชัน sin x ส่วน x เนี่ยนะครับโดย x เข้าใกล้0เนี่ยคือถ้าเราจะหาค่าลิมิตอันนี้ได้นะครับฝั่งบวกกับฝั่งลบเนี่ยจะต้องเท่ากันพวกเราสังเกตนะครับเดี๋ยวพี่จะแรงเงาเป็นสีเขียวนะครับคือเนี้ยมันจะได้ยิ่งเข้าใกล้นะครับยิ่งมีค่าเท่ากันดังนั้นนะครับลิมิตของเนี้ยจะมีค่าเท่ากับ1นะครับส่วนค่าที่มันแบบอย่างข้อนี้นะครับพี่จะยกตัวอย่างอีกข้อนี้อีกข้อหนึ่งนะครับอันนี้นะครับเป็นลิมิตของฟังก์ชันเดี๋ยวนะครับอันนี้ไม่มีเท่ากับนะครับ
เป็นลิมิต5ส่วน x นะครับโดย x เข้าใกล้0นะครับอันนี้นะครับค่าเข้าใกล้เนี่ยเราก็จะตีตารางเหมือนเดิมนะครับพี่ให้ตารางด้านขวาเนี่ยครับเป็นค่าเข้าใกล้ทางบวกนะครับส่วนตารางด้านซ้ายเนี่ยเป็นค่าที่ x เข้าใกล้0ทางลบนะครับโดยมาเริ่มทางบวกก่อนนะครับถ้าเราให้ค่าเข้าใกล้สมมุติค่าเข้าใกล้ตัวแรกนะครับเป็น0.1นะครับสมมุติให้ x เนี่ยเป็น0.1เราเอา x นะครับเข้าไปแทนในฟังก์ชันนะครับซึ่งฟังก์ชันอันนี้ก็เท่ากับ5ส่วน x นะครับเอาเข้าไปแทนในฟังก์ชันนะครับอันนี้ก็จะได้50ใช่ไหมครับเอา5ส่วนด้วย0.1เอา5ส่วนด้วย0.1ใช่ไหมครับก็จะกลายเป็น1ส่วน10ใช่ไหมครับอันนี้ก็จะกลายเป็น50แล้วยิ่งเราสมมุติให้ค่าเข้าใกล้เนี่ยมันมากขึ้นไปอีกนะครับสมมุติเป็น0.01นะครับค่าของมันเนี่ยก็จะมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นค่าเข้าใกล้ทางฝั่งบวกนะครับเดี๋ยวเราต่อมาเรามาดูค่าเข้าใกล้ศูนย์ทางฝั่งลบนะครับอันนี้ก็เป็น0.1นะครับลบ0.1อันนี้ก็จะได้ลบ50ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็น0.01นะครับอันนี้ก็จะเป็นลบ500นะครับอันนี้ก็จะเป็นลบ5,000นะครับน้องๆสังเกตความแตกต่างของข้อนี้กับข้อที่แล้วไหมครับคือข้อนี้เนี่ยค่าเข้าใกล้ทางบวกเนี่ยครับมันจะไม่เท่ากับค่าเข้าใกล้ทางลบพวกเราสังเกตนะครับค่าเข้าใกล้ทางบวกเนี่ยมันจะไม่เท่ากับค่าเข้าใกล้ทางลบมันจะไม่เหมือนข้อเมื่อกี้ใช่ไหมครับที่พี่เนี่ยยิ่งเข้าใกล้เนี่ยยิ่งเข้าใกล้หนึ่งใช่ไหมครับทั้งทางบวกแล้วก็ทางลบเลยแต่ว่าข้อนี้เนี่ยค่าเข้าใกล้ทางบวกกับทางลบมันไม่เท่ากันดังนั้นเนี่ยครับจึงทำให้เราสรุปได้ว่าลิมิตที่ x เข้าใกล้0ของฟังก์ชัน5ส่วน x เนี่ยครับหาค่าไม่ได้นั่นเองนะครับมาถึงตอนนี้ครับพวกเราน่าจะเริ่มเข้าใจนะครับว่าเวลาเราหาค่าเข้าใกล้เนี่ยเราจะต้องให้ค่าทางฝั่งลบกับค่าทางฝั่งบวกเนี่ยมันเท่ากันนะครับเราถึงจะสามารถหาลิมิตของฟังก์ชันได้นะครับอันนี้มีใครสงสัยตรงไหนไหมครับอันนี้จะเป็นพื้นฐานนะครับโดยเวลาเราไปเรียนจริงๆเนี่ยครับสมมุติเราเจอโจทย์แบบนี้นะครับเวลาเราไปทำข้อสอบลิมิต1โดย x เข้าใกล้2,000เนี่ยครับถ้าเป็นค่าคงตัวแบบนี้นะครับจากสูตรเนี่ยอันนี้เราก็จะให้เท่ากับ1ไปเลยนะครับคือมันจะลิมิตนะครับมันจะคล้ายๆกับฟังก์ชันนะครับแต่ว่ามันจะไม่ใช่มันจะไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะครับอย่างข้อต่อมาครับลิมิต5x ลบ2นะครับโดย x เข้าใกล้4โดยในข้อนี้นะครับให้เราทำการกระจายนะครับตามสูตรข้อ2นะครับโดยเวลาเราแทนค่าลิมิตเข้าไปนะครับ
เราพอเราแทนค่าแล้วเนี่ยเราก็ลบไอ้เราก็ไม่ต้องเขียนลิมิตเข้ามานะครับคือเวลาเราทําข้อสอบเนี่ยครับเราคงไม่มีเวลามาเขียนตารางแบบไอ้ข้อเมื่อกี้ใช่ไหมครับทุกคนดังนั้นเนี่ยครับเวลาเราทําข้อสอบเนี่ยถ้าเราเจอลิมิตแบบนี้นะครับให้เราเอาตัวนี้นะครับเข้าไปแทนใน x เลยนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับในการใช้สูตรที่เกี่ยวกับลิมิตนะครับแต่ถ้าการจะเช็คว่าลิมิตมันหาค่าได้ไหมนะครับเราจะต้องถ้าโจทย์เนี่ยครับถามว่าลิมิตอันนี้หาค่าได้ไหมนะครับเราอาจจะต้องไปหาลิมิตทางลบแล้วก็หาลิมิตทางบวกมานะครับนี้ก็จะเป็นลิมิต x บวก1แล้วก็ลิมิต x เข้าใกล้ลบ2นะครับอันนี้ดูก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับลิมิต3นะครับ3เป็นค่าคงตัวใช่ไหมครับก็จะให้เท่ากับ3เลยนะครับส่วนอันนี้ลิมิต x โดย x เข้าใกล้ลบ2นะครับอันนี้ก็จะเอาลบ2ก็ไปแทนค่าใน x เลยนะครับส่วนอันนี้เป็นลิมิต1นะครับแล้วก็1เป็นค่าคงตัวใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้ได้เลยนอกจากนี้นะครับค่าคงตัวเนี่ยยังรวมถึงค่าพายด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นลิมิต 2x บวก1นะครับคูณ 3x บวก7นะครับอันนี้เราก็จะใช้สูตรตามข้อ4นะครับที่พี่เขียนให้ไว้ในด้านข้างนะครับอันดับแรกเราก็มากระจายตัวอย่างนี้ก่อนนะครับลิมิต x เข้าใกล้5นะครับแล้วก็3x บวก7ทีนี้เราก็กระจายลิมิตเข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นลิมิต 3x นะครับตัว x เข้าใกล้5แล้วก็เป็นลิมิต7นะครับโดย x เข้าใกล้5นี่ก็จะได้เท่ากับ2คูณ5นะครับแล้วก็1แล้วก็3คูณ5อันนี้ก็จะเป็นค่าคงตัวใช่ไหมครับก็อันนี้เลยนี่เราก็ไปบวกลบกันต่อนะครับทีนี้ครับสมมุติเราทําโจทย์เราเอาค่าเข้าใกล้ที่อยู่ตรงเนี้ยเข้าไปแทนค่าใน x ใช่ไหมครับแต่ทีนี้ครับในบางครั้งนะครับเวลาเราเอาค่าเข้าใกล้ตรงเนี้ยนะครับไปแทนเนี่ยมันกลับได้ค่าเท่ากับ0ส่วน0อย่างสมมุติข้อนี้นะครับสมมุติพี่เอาลิมิตเนี่ยโดย x เข้าใกล้ลบ1เนี่ยเข้าไปแทนนะครับลบ1ส่วน2นะครับทั้งหมดกำลัง2แล้วก็บวก 5x ลบ1ส่วน2นะครับแล้วก็บวก12แล้วก็ส่วนด้วย4คูณลบ1ส่วน2ทั้งหมดกำลัง2ลบ1นะครับอันนี้นะครับถ้าน้องๆลองบวกเลขเนี่ยมันก็จะได้เท่ากับ0ส่วน0นะครับถ้าเราเจอโจทย์ประเภทนี้นะครับ0ส่วน0เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าลิมิตในข้อนี้มีค่าเท่ากับ0นะครับ
แต่ถ้าเราเจอโจทย์ประเภทเนี้ยนะครับเราจะต้องเปลี่ยนรูปมันนะครับอันนี้เราอาจจะเคยเจอนะครับตอนในชั้นมัธยมปลายอันนี้นะครับโดยก่อนอื่นนะครับเราจะมาแยกตัวประกอบนะครับของ 2x ยกกำลัง2นะครับบวก 5x บวก12นะครับส่วนด้วย 4x กำลัง2ลบ1นะครับ2x กำลัง2บวก 5x บวก12แยกตัวประกอบได้เท่าไหร่ครับเราก็มาดูนะครับว่าเดี๋ยวนะครับอันนี้พี่จดมาผิดอันนี้ต้องเป็น 2x ยกกำลัง2บวก 5x แล้วก็บวก2นะครับโทษทีนะครับโอเคครับก็อันดับแรกนะครับแยกตัวประกอบนะครับเราจะดูว่า2เนี่ย2ตัวหน้านะครับสองตัวหน้าเนี่ยสองตัวหน้าสองหน้าสองที่อยู่หน้า x กำลังสองนะครับจะแยกตัวประกอบออกมาได้เท่าไหร่แล้วมาคูณกับสองที่อยู่ตัวหลังนะครับแล้วรวมกันให้ได้เท่ากับ5ตรงกลางเนี่ยนะครับซึ่งอันนี้นะครับสองก็จะแยกออกมาได้เป็น2คูณ1ใช่ไหมครับตัวหลังก็จะแยกออกมาได้เป็น2คูณ1แล้วก็2คูณ2นะครับได้4ใช่ไหมครับแล้วก็1คูณ1ได้1นะครับอันนี้บวกกันได้5ดังนั้นเลขชุดนี้ก็ใช้ได้แล้วใช่ไหมครับแล้วก็จะแสดงว่าจะแยกตัวประกอบเป็น2วงเล็บได้ 2x บวก1นะครับแล้วก็คูณ x บวก2นะครับส่วนบรรทัดล่างนะครับส่วนตัวส่วน 4x กำลัง2ลบ1นะครับอันนี้ก็จะแยกได้ออกมาเป็นใช้สูตรผลต่างกำลัง2นะครับเป็น 2x ลบ1แล้วก็คูณ 2x บวก1นะครับอันนี้ก็จะได้เท่ากับลิมิต x เข้าใกล้ลบ1ส่วน2นะครับนี่ก็จะเป็น 2x บวก1นะครับแล้วก็คูณ x บวก2แล้วก็ส่วนด้วย 2x ลบ1นะครับแล้วก็คูณ 2x บวก1นะครับอันนี้ก็ตัดกันใช่ไหมครับก็จะได้ลิมิต x เข้าใกล้ลบ1ส่วน2แล้วก็ x บวก2ส่วน 2x ลบ1ทีนี้ก็ให้น้องๆเทคลิมิตได้เลยนะครับก็แทน x เท่ากับลบ1ส่วน2นะครับแล้วก็บวกเลขกันต่อนะครับก็จะได้ค่าของลิมิตออกมานะครับเรามาดูข้อต่อมากันนะครับอันนี้น้องๆยังอยู่กับพี่ไหมครับอ๋อโอเคครับขอบคุณครับอันนี้ข้อต่อมานะครับลิมิตหาลิมิตของ3ลบรูท x นะครับส่วน x ลบ9อันนี้ถ้าเราแทนเทค9เข้าไปตอนนี้นะครับในตอนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนรูปมันจะได้เท่ากับส่วนสดศูนย์ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยให้เราแยกตัวประกอบนะครับโดยข้อนี้เนี่ยจะแยกตัวประกอบโดยใช้ผลต่างกำลัง2นะครับเหมือนกันเลยเหมือนข้อที่แล้วนะครับอันนี้ก็จะกลายเป็นลบ x เอ้ยรูท x ทั้งหมดกำลัง2ใช่ไหมครับลบ3กำลัง2เท่ากับลิมิต x เข้าใกล้9แล้วก็3รูท x ลบรูท x ส่วนด้วยรูท x ลบ3คูณรูท x บวก3นะครับก็ตัดกันนะครับอันนี้ตัดกับอันนี้นะครับก็จะได้เท่ากับ
ลบ1นะครับส่วนรูท x บวก3นะครับถ้าพี่ทำเร็วไปหรือว่ายังไงก็สามารถเปิดไมค์บอกเข้ามาได้นะครับอ๋อนี่เดี๋ยวเราอ๋ออันนี้จะตัดกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวโทษนะครับเดี๋ยวพอดีหลุดตัดกันตรงนี้นะครับคือตอนแรกนะครับตัวส่วนเนี่ยจะเป็นรูท3ลบ3ใช่ไหมครับส่วนรูท3บวก3ส่วนตัวเศษเนี่ยจะเป็น3ลบรูท x ใช่ไหมครับให้เราดึง x ออกมานะครับแป๊บหนึ่งนะครับหลุดอีกแล้วเดี๋ยวลองมาโหลดแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะอันนี้เราก็ดึงลบออกมานะครับดึงลบออกมาจาก3ลบรูท x นะครับก็จะได้ลบรูท3เอ้ยลบรูท x นะครับแล้วก็ลบ3นะครับแล้วก็ส่วนด้วยรูท x ลบ3แล้วก็คูณรูท x บวก3แบบนี้นะครับอ่ะทีนี้เราก็จะสังเกตว่ามันจะเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะตัดกันได้เลยโอเคครับทีนี้เราก็เทคลิมิตเลยนะครับก็คือเอาอันนี้เราก็เทคลิมิตเข้าไปได้เลยฮัลโหลครับอันนี้เราก็เทคลิมิตเข้าไปได้เลยนะครับก็จะกลายเป็นลบ1ส่วนรูท9บวก3นะครับอันนี้เราก็คิดเลขกันต่อนะครับน่าจะได้ลบ1ส่วน6นะครับอันนี้ก็อันนี้พี่ว่าเจอบ่อยนะครับในข้อนี้ลิมิตรูท x บวก h นะครับแล้วก็ลบรูท x ส่วน h นะครับลิมิตตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่ปูไปสู่การหาปริพันธ์นะครับเอ้ยปูไปสู่การหาอนุพันธ์นะครับหรือว่าการดิฟในแคลคูลัส1นะครับโอเคครับอันนี้เขาก็มาเปลี่ยนรูปมันเลยนะครับก็จะได้ว่าลิมิตนะครับ h เข้าใกล้ศูนย์นะครับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตไปสรุปข้อ1ข้อ2แป๊บหนึ่งนะครับในการหาลิมิตของฟังก์ชันที่อยู่ในรูปส่วนศูนย์นะครับจากข้อที่ผ่านมาเนี่ยน้องๆน่าจะพอเห็นภาพนะครับคือมันจะมันจะเป็นการแยกตัวประกอบนะครับหรือว่าการหาคอนจูเกตนะครับก็คือการคอนจูเกตนะครับก็คือการที่เราเอาเปลี่ยนรูทนะครับให้กลายเป็นให้ส่วนมันไม่ติดรูทนะครับจะเป็นแนวนี้หรือว่าการใช้ผลต่างต่างๆนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นการคอนจูเกตนะครับซึ่งบางทีนะครับโจทย์อาจจะประยุกต์อาจจะไม่ใช้การแยกตัวประกอบหรือว่าอาจจะไม่ใช้การคอนจูเกตนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโจทย์ที่เวลาเราเจอนะครับในการหาลิมิตของฟังก์ชันที่มันอยู่ในรูป0 0 0เนี่ยครับมันก็จะเป็นประเภทนี้ซะส่วนใหญ่นะครับโอเคครับเรามาต่อกันที่ข้อนี้กันต่อนะครับอันนี้เราก็จะคอนจูเกตนะครับโดยการทำให้ส่วนมันไม่ติดรูทนะครับอันนี้เราจะใช้การ
ผลต่างกำลังสองนะครับเข้ามาช่วยก็คือเราก็ส่วนด้วย h นะครับโดยสูตรผลต่างกำลังสองนะครับส่วนใหญ่ที่ใช้เนี่ยก็แน่นอนนะครับว่าจะเป็น x กำลังสองลบ y กำลังสองนะครับเท่ากับ x บวก y แล้วก็คูณด้วย x ลบ y ใช่ไหมครับที่เราเจอกันบ่อยๆแล้วก็จะมี x กำลังสามลบ y กำลังสามนะครับก็อันนี้ก็จะกลายเป็น x ลบ y แล้วก็คูณ x กำลังสองบวก xy แล้วก็บวก y กำลังสองนะครับแล้วก็เป็นบวกนะครับอันนี้ก็จะกลายเป็น x บวก y คูณ x กำลังสองลบ xy แล้วก็บวก y กำลังสองนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราเคยผ่านตากันมาก่อนนะครับในมัธยมโอเคครับอันนี้ก็เนื่องจากมันเป็นผลต่างกำลังสองใช่ไหมครับเราจึงยุบมันเข้ามาด้วยกันได้เลยนะครับกลายเป็นรูท x บวก h ทั้งหมดยกกำลังสองนะครับแล้วก็รูท x ทั้งหมดยกกำลังสองแล้วก็ส่วน h นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ x บวก h ลบ x ส่วน h นะครับอันนี้ก็จะเป็นลิมิต h เข้าใกล้ศูนย์อันนี้ก็จะได้เท่ากับลิมิต h เข้าใกล้ศูนย์แล้วก็เป็น h ส่วน h ใช่ไหมครับอันนี้ก็จะกลายเป็นลิมิต1ค่าของตัว1นะครับก็เลยได้เท่ากับ1นั่นเองนะครับข้อต่อมาครับลิมิตไซน์ 3x ส่วน x โดย x เข้าใกล้ศูนย์นะครับในข้อนี้นะครับถ้าเรายังจำกันได้นะครับในตัวสูตรที่พี่ให้น้องๆนะครับสูตรเนี่ยเขาบอกไว้ว่าถ้าลิมิตไซน์ไซน์ x ใช่ไหมครับแล้วส่วน x โดยที่ x เข้าใกล้ศูนย์ใช่ไหมครับจะมีค่าเท่ากับ1นะครับทีนี้เราก็จะมาเปลี่ยนรูปนะครับให้มันคล้ายกับในตัวสูตรอันนี้มากที่สุดนะครับโดยไอ้ x ตรงเนี้ยนะครับน้องๆ sin x ส่วน x เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็น x ก็ได้นะครับแต่ว่าไอ้สีเหลืองที่พี่แรงเงาไว้เนี่ยมันจะต้องเป็นตัวเดียวกันนะครับมันอาจจะเป็น sin a ส่วน a เท่ากับ1อะไรเงี้ยก็ได้นะครับแต่ต้องเป็นลิมิตเข้าใกล้ศูนย์ด้วย x เข้าใกล้ศูนย์ด้วยนะครับผมไม่ทันช่วงไหนครับตัดกันข้อ3หรือเปล่าครับหรือว่าเป็นข้อ4นะครับไม่ทันข้อ4หรือเปล่าครับอ๋อข้อ3ใช่ไหมครับโดยข้อ3เนี่ยนะครับเดี๋ยวพี่จะอธิบายอีกรอบนะครับมาตอนแรกใช่ไหมครับเราจะคอนทูเกตใช่ไหมครับให้อันบนเนี่ยครับมันไม่ติดรูทนะครับที่พี่แรงเอาเป็นสีเหลืองนะครับโดยการที่จะทำให้มันไม่ติดรูทนะครับเราจะใช้สูตร x กำลังสองลบ y กำลังสองอันนี้นะครับโดยเราจะอ๋ออุ๊ยต้องขอบคุณน้องมากเลยวันนี้พี่คูณเข้ามาผิดสักครู่นะครับอ
อ๋อโอเคครับต้องขอบคุณน้องๆมากเลยนะครับคืออันนี้เราก็ต้องมีเราคูณเข้ามาใช่ไหมครับเราก็ต้องถ้ามีข้างบนก็ต้องมีข้างล่างด้วยนี่ก็จะกลายเป็นอย่างนี้นะครับด้านบนนะครับก็จะกลายเป็น x บวก h แล้วก็ลบ x นะครับอันนี้ก็จะได้เป็น h คูณ root x บวก h แล้วก็บวก root x นะครับอันนี้ก็จะกลายเป็น h ส่วน h แล้วก็คูณ x บวก h แล้วก็บวก x นะครับอันนี้ก็ตัดกันหลังจากนั้นเราก็เทคลิมิตเข้าไปได้เลยนะครับอันนี้ก็จะกลายเป็น1ส่วน x แล้วก็บวก root x อย่างนี้นะครับก็ได้เท่ากับ1ส่วน2 root x นะครับโอเคครับมาในส่วนของข้อ4นะครับข้อ4เนี่ยเราจะใช้สูตรทางด้านขวามือนะครับที่พี่เขียนให้โดยเราจะเพิ่ม3เข้ามานะครับเพื่อให้มันตรงกับไซน์ 3x ให้ x ข้างล่างเนี่ยมันเท่ากับข้างบนนะครับอันนี้ก็จะกลายเป็นไซน์ 3x แล้วก็ส่วนด้วย 3x นะครับส่วน3ที่เหลือเนี่ยเราก็เอามาไว้ข้างหน้าลิมิตนะครับดังนั้นเนี่ยก็จึงได้ว่าลิมิตตรงนี้นะครับจะเท่ากับ1นะครับเหมือนตัวนี้แต่เวลาเราไปเขียนนะครับเวลาเราถ้าสมมุติในตอนสอบนะครับเราสามารถใช้สูตรนี้เข้าไปได้นะครับแต่ว่าในถ้าหากว่าในข้อนั้นเนี่ยมันเป็นหาแบบนี้เพียวๆนะครับให้เรากำหนดนะครับให้ a เนี่ยเท่ากับ 3x นะครับโดย x เข้าใกล้ศูนย์เนี่ยก็จะเท่ากับ 3x เข้าใกล้ศูนย์นะครับดังนั้นเนี่ยลิมิต 3x เท่าใกล้ศูนย์แล้วก็ไซน์ 3x ส่วน 3x จึงเท่ากับ1แบบนี้นะครับดังนั้นข้อนี้ก็ตอบ3นะครับอันนี้ก็ข้อ5นี่ก็จะทำเหมือนเดิมเลยนะครับก็คืออันนี้จะเป็นลิมิตที่อยู่ในรูป0 0 0นะครับคือเราเอา x เข้าใกล้0เนี่ยเข้าไปแทนก็จะได้ลิมิตที่อยู่ในรูป0 0 0ใช่ไหมครับอันนี้เราก็จะใช้เหมือนเดิมเลยนะครับโดยการเปลี่ยนให้ด้านบนนะครับมี 7x ส่วนอันนี้ตัวไหนที่เราไม่ได้ใช้ใช่ไหมครับเราก็จะเอามาไว้ข้างหน้าอย่างข้อนี้เราใช้ 7x ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนไซน์ 7x ดังนั้น2กับ7เนี่ยไม่ได้ใช้เนี่ยเราก็เอาไว้ข้างหน้านะครับพี่คาสิทข้อหนึ่งแล้วหยุดให้จดแป๊บหนึ่งได้ไหมคะอ๋อได้ครับได้ครับอันนี้ก็จะได้เท่ากับ2ส่วน7นะครับอ
อันนี้ถ้าหากว่ามีน้องๆคนไหนเนี่ยไม่ทันหรือว่าพี่พูดเร็วไปยังไงก็สามารถเปิดไมค์นะครับเข้ามาถามพี่ได้เลยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยตัวพี่เองอาจจะไม่ได้ยินหรือว่าไม่เห็นแชทนะครับอันนี้ก็จะเป็นลิมิตที่อยู่ในรูป0ส่วน0นะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยถ้าเราลองทดนะครับเราเอา head เพราะว่าอันนี้มันเป็นลิมิตที่ head เข้าใกล้0นะครับเราเอาเข้าไปแทนเนี่ยมันก็จะกลายเป็น 2x ลบ 3x บวก2นะครับส่วนด้วย x ลบ2แล้วก็คูณรูท3บวก0แล้วก็ลบรูท3ส่วนด้วย0ใช่ไหมครับซึ่งมันก็จะมีค่าเท่ากับ0,0,0นะครับเวลาเราทำลิมิตนะครับทางอาจารย์เนี่ยบางครั้งเขาอาจจะให้ลิมิตค่าเข้าใกล้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ x ใช่ไหมครับบางทีอาจจะเป็น y เป็น z นะครับในอยู่ในโจทย์ดังนั้นเนี่ยเวลาเราทำน้องๆจะต้องดูด้วยนะครับว่ามันเนี่ยมันเป็นลิมิตที่เข้าใกล้อะไรนะครับอันนี้บางทีอาจจะหลุดบ่อยนะครับเดี๋ยวถ้าพี่แก้ปัญหาได้แล้วอาจจะครั้งหน้าอาจจะไม่มีอีกโอเคครับพอเรารู้ว่ามันอยู่ในรูป0,0,0แล้วใช่ไหมครับก็ให้เราเปลี่ยนรูปมันใช่ไหมครับโดยข้อนี้ครับก็จะคล้ายกับข้อที่แล้วนิดนึงใช่ไหมครับตรงที่มันมี head อันนี้ก็จะทำแบบข้อที่แล้วเลยนะครับเราก็จะเอา3บวก h เข้ามานะครับเพื่อจะทำให้ root มันหายไปดังนั้นนะครับเมื่อจับรูปนะครับอันนี้เราก็จะตัดอันนี้ได้เลยใช่ไหมครับเอ้ยไม่ได้อันนี้เป็นมุกนะครับอันนี้เป็นมุกอันนี้ก็จะกลายเป็นส่วนนะครับแล้วก็คูณ3บวก h แล้วก็ลบ3นะครับส่วนด้วย h แล้วก็คูณรูท3บวก h แล้วก็บวกรูท3นะครับ ในด้านที่พี่แรงเงาตรงนี้นะครับเมื่อเราเทคลิมิตเข้าไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะกลายเป็น x กำลัง2ส่วนบวก2ส่วน x ลบ2นะครับแล้วก็คูณกับ1ส่วน2รูท3นะครับอันนี้เราอาจจะแยกตัวแปรแล้วก็เปลี่ยนรูปนะครับให้มันกระทัดรัดมากขึ้นไอ้ตรงที่พี่แรงเงาเป็นสีชมพูเนี่ยครับอันนี้เราก็ทำเหมือนข้อ3หรือข้อ4เมื่อกี้นะครับที่พี่แสดงวิธีทำให้ดูอ
ในเรื่องต่อมานะครับอันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับลิมิตทางซ้ายและลิมิตทางขวานะครับลิมิตทางซ้ายเนี่ยครับก็คือมาจากฝั่งลบนะครับส่วนลิมิตทางขวาเนี่ยก็มาจากฝั่งบวก จากข้อนี้นะครับพี่จะขอย้ำเราอีกรอบหนึ่งนะครับในข้อหนึ่งเนี่ยครับอันนี้จะเป็นฟังก์ชันนะครับจะไม่ใช่ลิมิตฟังก์ชันของx เท่ากับ2นะครับ fx เท่ากับ2ฟังก์ชันที่ของ fx ที่เท่ากับ2นะครับอันนี้เราก็จะมาดูใช่ไหมครับแล้วก็เลือกจุดตามกราฟนะครับอย่างอันนี้ f 2เนี่ย x มีค่าเท่ากับ2เนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณตรงนี้ใช่ไหมครับ y ก็จะมีค่าเท่ากับ6อย่างเงี้ยนะครับส่วน f เท่ากับลบ4นะครับอันนี้ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวพี่วงเป็นสีเขียวนะครับดังนั้นเนี่ยตัว f ลบ4เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับลบ7นะครับอันนี้ถ้าพี่ดูผิดหรืออะไรยังไงช่วยกันเตือนได้นะครับส่วน g0 นะครับตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับมี y เท่ากับ2นะครับแล้วมีลบข้างหน้าใช่ไหมครับก็เลยกลายเป็นลบแล้วก็คูณกับ g2 นะครับg2 เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ4นะครับอันนี้ก็จะทำให้มีค่าเท่ากับลบ9นะครับส่วนข้อ2เนี่ยครับลิมิต x เข้าใกล้ลบ4ทางลบนะครับอันนี้จะเป็นฟังก์ชันของ fx นะครับอันนี้ให้พวกเราดูตรงนี้นะครับ fx เนี่ยจะเป็นสีชมพูที่พี่แรงเงานะครับอันนี้เราจะหา fx ที่ x เข้าใกล้ลบ4นะครับจากฝั่งลบทีนี้เราก็ไปดูลบ4ก่อนนะครับว่าลบ4เนี่ยมันอยู่ทางไหนนะครับโดยลบ4เนี่ยมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับลบ4นี่อยู่ตรงนี้จากฝั่งลบเนี่ยก็จะอยู่แถวๆนี้ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยนะครับลบ4เนี่ยก็จะมีค่าประมาณ x เข้าใกล้ลบ4นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ5คูณ2นะครับอ
อันนี้ดูตรงสีเขียวอีกรอบหนึ่งนะครับเผื่อพี่พูดเร็วไปคือ x เข้าใกล้ลบ4ใช่ไหมครับจากทางลบพวกเราจะเห็นลูกศรนะครับสีเขียวที่พี่เขียนไว้นะครับอันนี้ครับณกราฟของ fx เนี่ยครับมันจะยิ่งเข้าใกล้4เนี่ยพวกเราสังเกตดีๆนะครับมันจะตรงกับค่า y ที่อยู่2ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยลิมิตที่เข้าใกล้ fx เนี่ยก็เลยมีค่าเท่ากับ2นะครับมาดูข้อ3กันนะครับข้อ3เนี่ยนะครับมันจะเป็นลิมิตที่คูณกันอยู่ใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยก็ให้เรากระจายลิมิตออกมานะครับกลายเป็นลิมิต fx นะครับแล้วก็คูณลิมิต gx อย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะกลายเป็น x เข้าใกล้ลบ4ทางบวกนะครับนี่ก็เข้าใกล้ลบ4อย่างเงี้ยนะครับโดยเรามาหาตัวแรกกันนะครับก็เป็นลิมิต fx โดย x เข้าใกล้ลบ4ทางบวกนะครับเมื่อกี้ที่พี่หาใช่ไหมครับอันนั้นจะเป็นทางลบโดยทางบวกนะครับเดี๋ยวพี่จะใช้ตัวโน้ตเป็นสีเหลืองนะครับตอนนี้ให้เราโฟกัสที่เส้นที่พี่แรงเอาสีชมพูไว้นะครับอันนั้นจะเป็นฟังก์ชันกราฟของฟังก์ชัน fx โดยลิมิตที่ x เข้าใกล้ลบ4ทางฝั่งบวกเนี่ยนะครับในฟังก์ชันของ fx เนี่ยมันจะมาทางนี้ใช่ไหมครับอันนี้พี่จะเขียนเป็นสีเหลืองนะครับซึ่งตรงนี้ครับยิ่งมันเข้าใกล้ลบ4ทางบวกมากเท่าไหร่เนี่ยหน้าตรงนี้เนี่ยครับมันจะยิ่งตรงกับ y ใช่ไหมครับที่มีค่าเท่ากับลบ7มากขึ้นเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยลิมิต fx โดย x เข้าใกล้ลบ4ทางบวกนะครับก็จะมีค่าประมาณนะครับลบ7นะครับทีนี้เราก็มาหาลิมิต gx นะครับโดยเข้าใกล้ลบ4เหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าจะเป็นทางบวกเดี๋ยวอันนี้พี่จะขอลบที่ไม่ใช้ก่อนนะครับลิมิต gx นะครับที่เข้าใกล้ลบ4โดยฟังก์ชัน gx นะครับจะเป็นกราฟในลักษณะที่พี่แรงเงาเป็นสีเหลืองนะครับที่พวกเราเห็นกันในจอภาพทีนี้ครับคำถามก็คือลิมิต gx ที่ x เข้าใกล้ลบ4ทางบวกเนี่ยมันคือตรงไหนนะครับทางบวกเนี่ยก็จะมาทางนี้ใช่ไหมครับมันก็จะประมาณจุดแถวๆนี้นะครับที่พี่แรงเอาเป็นสีชมพูไว้นะครับซึ่งตัวนี้ครับยิ่งมันเข้าใกล้ gx เนี่ยทางลบ4ทางบวกมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยกราฟนะครับเราจะเห็นเลยว่ามันจะยิ่งตรงกับลบ3มากขึ้นเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยครับลิมิต gx เนี่ยจึงมีค่าเท่ากับลบ3นะครับอันนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ21นะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคำถามสำคัญก็คือว่าลิมิต x เข้าใกล้ลบ4เนี่ยครับของฟังก์ชัน fx เนี่ยมันหาค่าได้ไหม
ลิมิตของ x เข้าใกล้ลบ4ของฟังก์ชัน fx เนี่ยมันหาค่าได้ไหมอันนี้ให้น้องๆลองคิดดูในใจนะครับถ้าตอบข้อนี้ถูกเนี่ยก็ถือว่าเราเข้าใจมาในระดับหนึ่งแล้วนะครับโดยลิมิตของฟังก์ชัน fx เนี่ยครับโดย x เข้าใกล้4เนี่ยจะหาค่าไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจากข้อเมื่อกี้ใช่ไหมครับลิมิตของ x เข้าใกล้ลบ4ทางบวกเนี่ยเอ้ยทางลบเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ2ถูกไหมครับที่เราหากันเมื่อกี้ส่วนลิมิตเข้าใกล้ลบ4ทางบวกเนี่ยครับมันจะมีค่าเท่ากับลบ7ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยครับถ้าเราดูจากกราฟนะครับลิมิตของฟังก์ชัน fx เนี่ยจะหาค่าไม่ได้นะครับเพราะว่าทางบวกกับทางลบเนี่ยค่ามันไม่เท่ากันนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของลิมิตทางซ้ายและลิมิตทางขวานะครับสรุปอีกทีนะครับทางซ้ายเนี่ยก็คือทางลบนั่นเองนะครับเวลาเราเขียนเนี่ยเราจะมีเครื่องหมายลบนะครับเหมือนข้อเนี่ยนะครับแล้วเวลาเราเขียนทางบวกเนี่ยก็จะมีเครื่องหมายบวกแบบนี้นะครับทางลบก็เป็นอันนี้นะครับทางบวกก็เป็นด้านขวาพี่ขอสรุปอีกรอบหนึ่งนะครับลิมิตเนี่ยครับจะหาค่าได้เนี่ยนะครับก็ต่อเมื่อ fx เนี่ยของฟังก์ชัน fx เนี่ยหาค่าได้นะครับแล้วก็ลิมิตที่ x เข้าใกล้ a ทางบวกเนี่ยของ f ของฟังก์ชัน fx เนี่ยครับก็หาค่าได้เราจึงจะหาค่าของลิมิตได้นะครับคือทั้งทางลบแล้วก็ทางบวกเนี่ยจะต้องค่าเท่ากันนะครับถึงจะหาค่าได้โอเคครับอันนี้เราจะมาดูในส่วนของโจทย์ปัญหากันบ้างนะครับfx นะครับเท่ากับ x กำลังสองลบ 3x ลบ 2อย่างเงี้ยนะครับอันนี้เราจะหาค่านะครับของลิมิต x เข้าใกล้4ทางลบของ fx นะครับแล้วก็ทางบวกของ fx แล้วก็หาค่าของลิมิต x เข้าใกล้4นะครับของ fx ถ้าตัวโจทย์นะครับไม่
ไม่ได้มีทางบวกทางลบอะไรแบบนี้นะครับเวลาเราทำเนี่ยให้เราทำเหมือนที่เราทำมาก่อนหน้านี้นะครับที่เราเอา x เข้าใกล้อะไรเราก็เอา x ไปแทนค่าในฟังก์ชันนั้นเลยนะครับเหมือนทำคล้ายๆฟังก์ชันเลยแต่ถ้ามันเริ่มมีทางลบตัวไหนที่มีทางลบทางบวกนะครับแล้วมันหาค่าทางลบด้วยทางบวกด้วยอะไรแบบนี้นะครับเราก็ต้องมาดูตรงนี้ด้วยหรือว่าโจทย์บางโจทย์นะครับที่มันมีลักษณะแบบนี้นะครับมีการแบ่งแยกแบบนี้ขึ้นมานะครับอันนี้เราก็ต้องมาดูอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เดี๋ยวน้องๆลองทำกันดูนะครับโอเคครับอันนี้เราจะมาหาอันดับแรกเลยนะครับคือลิมิตเข้าใกล้ลบสี่เอ้ยเข้าใกล้สี่ทางลบนะครับเวลาเรานึกภาพนะครับเข้าใกล้สี่ทางลบเนี่ยมันจะมีค่าเข้าใกล้กับสี่แต่ไม่ใช่สี่ใช่ไหมครับก็อาจจะเป็น3.33ไอ้3.99นะครับซึ่งเวลาเรามาทางลบเนี่ยครับแสดงว่ามันน้อยกว่า4ใช่ไหมครับทุกคนดังนั้นเนี่ยเราก็จะใช้ตัวนี้นะครับพี่จะแรงเอาเป็นสีเหลืองนะครับใช้สมการตัวนี้เนื่องจากนะครับว่าสี่เนื่องจากเนี่ย x มันน้อยกว่าสี่ใช่ไหมครับซึ่งตรงกับ3.99คือเวลามันมาทางลบเนี่ยครับมันจะไม่มีทางมากกว่าสี่ใช่ไหมครับแล้วมันจะน้อยกว่าสี่ดังนั้นเนี่ยถ้า x มันมาหาสี่ทางลบอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะใช้สมการตัวที่พี่แรงเอาเป็นสีเหลืองนะครับทีนี้ครับเราก็เอาสมการเนี่ยมาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เป็น x เข้าใกล้4ทางลบนะครับแล้วเราก็เทคลิมิตเข้าไปเลยนะครับอันนี้ก็จะกลายเป็น4กำลัง2ลบ3คูณ4แล้วก็ลบ2นะครับอันนี้ก็จะกลายเป็น16ลบ12ลบ2อันนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ2นะครับโอเคครับทีนี้ในกรณีที่เป็นลิมิตที่ x เข้าใกล้4ทางบวกนะครับอันนี้นะครับเราก็ยกตัวอย่างนะครับพี่จะยกตัวอย่างเป็น4.001นะครับอันนี้ก็จะเป็นค่าเข้าใกล้4ทางบวกนะครับคือถ้าเป็นทางบวกเนี่ยนะครับพวกเราลองนึกภาพตามพี่นะครับมันก็จะมีค่ามากกว่า4แน่นอนใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะใช้สมการนะครับที่พี่จะแรงเงาเป็นสีส้มนะครับตัวนี้นะครับสาเหตุที่ใช้อันนี้นะครับเพราะว่า x เนี่ยมันมีค่ามากกว่า4นะครับเพราะว่า x ตัวนี้ครับมันมีค่ามากกว่า4เพราะว่า4มันมาจากทางบวกใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องมีค่ามากกว่าดังนั้นนะครับเราก็เอาลิมิตไอ้เนี่ยเอาสมการเข้ามาใส่ได้เลยนะครับ
อันนี้เราก็ลองเทคลิมิตเข้าไปเลยนะครับอันนี้ก็จะกลายเป็น4กำลัง2ลบ16ส่วน2คูณ4กำลัง2ลบ6คูณ4แล้วก็บวก8นะครับอันนี้ก็จะได้เท่ากับ0ส่วนด้วยก็จะกลายเป็นศูนย์ส่วนศูนย์นะครับทุกคนครับเมื่อเราเจอลิมิตที่อยู่ในรูปของเมื่อเราเจอลิมิตที่อยู่ในรูปของศูนย์ส่วนศูนย์ใช่ไหมครับเราต้องทำการเปลี่ยนรูปมันใช่ไหมครับดังนั้นเราก็จะเอาก้อนลิมิตอันนี้นะครับมาเปลี่ยนรูปก็จะกลายเป็นลิมิตที่ x เข้าใกล้4ทางบวกนะครับแล้วก็เป็น x กำลังสองลบ4กำลังสองแล้วก็ส่วนด้วย2เดี๋ยวเราจะมาแยกตัวประกอบ x กำลังสองลบ6 x บวก8กันนะครับแล้วก็มาดูว่า8แยกเป็นอะไรนะครับว่าอันนี้เป็น2กับ4นะครับอันนี้ก็เป็น1กับ1เนื่องจากตัวนี้มันลบใช่ไหมครับมันได้ลบ6เราก็เลยต้องมีลบให้กับคือถ้าตรงกลางมันมีลบแล้วข้างหลังมันบวกเนี่ยนะครับถ้าตรงกลางมันมีลบแล้วข้างหลังมันบวกอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นไปได้นะครับว่าตัวหลังเนี่ยมันอาจจะเป็นลบ2ตัวนะครับอันนี้ก็จะได้เท่ากับลบ2อันนี้ลบ4นี่กลายเป็นลบ6นะครับดังนั้นเราก็จะแยกตัวประกอบได้เท่ากับลบ4คูณกับ x ลบ2นะครับส่วนด้านเศษนะครับอันนี้ก็จะได้เท่ากับเอ้ย x ลบ4แล้วก็คูณ x บวก4นะครับแล้วก็ส่วนด้วย2คูณ x ลบ4แล้วก็บวกแล้วก็คูณ x ลบ2นะครับอันนี้ก็ตัดกันดังนั้นนะครับเราก็เทคลิมิตเข้าไปเลยนะครับจะได้ว่า4บวก4ส่วน2คูณ4ลบ2นะครับจะได้เท่ากับ8ส่วน4ก็เท่ากับ2นั่นเองนะครับดังนั้นนะครับลิมิตที่ x เข้าใกล้4ทางบวกของฟังก์ชัน fx นะครับจึงมีค่าเท่ากับ2นั่นเองครับดังนั้นนะครับเรามาดูกันเนื่องจาก x เข้าใกล้4ทางบวกเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ2ใช่ไหมครับแล้วก็ทางลบของเขาเนี่ยก็มีค่าเท่ากับ2อีกเช่นกันดังนั้นเมื่อมันเหมือนกันใช่ไหมครับทั้งบวกแล้วก็ทางลบเนี่ยเราจึงสรุปได้ว่าลิมิต x เข้าใกล้4เนี่ยของฟังก์ชัน fx มีค่าเท่ากับ2นะครับ
โอเคครับทีนี้มาถึงคำถามสำคัญนะครับคำถามก็คือฟังก์ชันของ fx เนี่ยครับที่ x เท่ากับ4เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับพี่เด็กฟังก์ชันของ fx ที่ x มีค่าเท่ากับ4นะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับอันนี้พวกเราช่วยพิมพ์กันในแชทหรือว่าเปิดไมค์ตอบกันมาได้เลยนะครับมีใครอยู่กับพี่ไหมครับ เดี๋ยวพี่จะทวนคำถามอีกรอบหนึ่งนะครับคือฟังก์ชันนะครับของ fx ที่ x เท่ากับ4เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ตัวนี้นะครับที่พี่แรงเอาไว้ตรงนี้ที่พี่แรงเอาเป็นสีเนื้อตรงนี้นะครับเดี๋ยวพวกเราลองตอบพี่กันมาสิครับว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ฮัลโหลครับมีคนอยู่ไหมครับเดี๋ยวอันนี้พี่จะเริ่มคำตอบที่ถูกก็คือต้องเป็นลบสิบนะครับคำตอบที่ถูกต้องเนี่ยต้องเป็นลบสิบถ้าน้องๆที่ตอบลบสิบนะครับก็ถือว่าเริ่มเข้าใจนะครับบางครั้งเราต้องระวังไปสับสนกับค่าของฟังก์ชันของลิมิตนะครับเพราะว่าลิมิตที่ f เข้าใกล้4นะครับ fx โดย x เข้าใกล้4ใช่ไหมครับตัวนี้ครับจะมีค่าเท่ากับ2นะครับส่วนตัวนี้เนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบ10นะครับถามว่าเรารู้ได้ยังไงนะครับว่ามันมีค่าเท่ากับลบสิบนะครับก็เราดูจากตรงนี้นะครับพี่จะแรงเอาเป็นสีฟ้านะครับคือถ้า x เนี่ยมีค่าเท่ากับ4ใช่ไหมครับคำตอบของมันเนี่ยก็จะตรงกับโจทย์นะครับที่โจทย์ให้มาก็คือลบสิบนั่นเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวพี่ขอเช็คชื่อพวกเราแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวพี่จะโพสต์เข้าไปในกลุ่มมันนะครับในกลุ่มเฟซแล้วให้พวกเราเข้าไปเช็คชื่อกันนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวให้พวกเราเข้าไปดูใน Facebook กลุ่มได้เลยนะครับอ
เดี๋ยวพี่จะเปิดระบบให้เช็คชื่อกันสัก2 นาทีนะครับเดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวพี่จะปิดระบบนะครับเดี๋ยวตอน6:31เดี๋ยวพี่จะปิดระบบนะครับเช็คยังไงอะครับเดี๋ยวให้น้องเข้าไปใน Facebook กลุ่มนะครับติวแคลคูลัส1นะครับของคณะสิ่งแวดล้อมภาคต้นกลุ่มที่พี่แปะลิงก์ไว้ครับแล้วน้องจะเห็นที่พี่โพสต์นะครับจะเป็นQR code ให้เราสแกน QR code ตัวนั้นนะครับแล้วก็กรอกข้อมูลที่มันขึ้นมานะครับอันนี้มีใครสงสัยอะไรไหมครับเจอ QR code กันไหมครับพี่คะที่ให้กรอกวันที่เป็นวันที่วันนี้ใช่ไหมคะใช่ครับก็วันนี้เป็นวันที่20 กรกฎานะครับก็กรอกวันที่วันนี้ได้เลยนะครับอันนี้พวกเราจะต้องเรียนแคล2กันด้วยไหมครับถ้าหากว่าเรียนนะครับถ้าตัวหลักสูตรของน้องๆเนี่ยเรียนแคล2ด้วยพี่แนะนำว่าเราจะต้องตั้งใจแคล1ให้มากๆนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนพื้นฐานนะครับในการไปสู่แคล2แต่ถ้าไม่ได้เรียนแคล2ก็เอาแค่ผ่านพออะไรเงี้ยนะครับหรือไม่ก็ใครตั้งใจเก็บ A ก็เอา A ได้ก็เอาไปเลยนะครับอันนี้มีใครมีปัญหาไหมครับกับการเช็คชื่อถ้าไม่มีปัญหานะครับให้พิมพ์1มาในแชทให้พี่หน่อยสิครับโอโอเคนะครับดังนั้นเดี๋ยวอีก1 นาทีพี่จะปิดระบบนะครับโอเคครับนี่พี่ปิดระบบไปแล้วนะครับหรือว่าใครมีปัญหาสงสัยอะไรเดี๋ยวก็ทักไปถามพี่หรือว่าถามพี่ในคณะเรานะครับว่าควรทำยังไงไม่ทันนะครับมีใครไม่ทันอีกไหมครับมีเช็คชื่อไม่ทัน2 คนใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวพี่จะอันนี้อีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวพี่โพสต์เข้าไปในกลุ่มอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับ
ในระหว่างรอเพื่อนพี่จะมาเล่าเรื่องที่มันแบบเป็นกระแสอยู่ตอนนี้นะครับก็เป็นน่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการไปชุมนุมอะไรเงี้ยนะครับชุมนุมประท้วงเนี่ยคือบางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเอ๊ะเราจะคือในตั้งแต่เราเกิดมาใช่ไหมครับเราก็จะพบว่ามันมีการชุมนุมหลายครั้งใช่ไหมครับซึ่งบางครั้งเราก็อาจจะมีสงสัยบางเอ๊ะครั้งเนี้ยเราอาจจะออกไปชุมนุมกับคนที่เขาเรียกร้องไหมหรือว่าครั้งนี้เราจะไม่ควรไปครั้งนี้เราออกไปแล้วเราจะเป็นเหมือนแบบเป็นหมากของแกนนําหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับในบางครั้งเราอาจจะสงสัยใช่ไหมครับคือเรื่องนี้นะครับการชุมนุมที่แบบว่าเป็นคือเหมือนกับเป็นสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยนะครับให้เราดูจากปัจจัยนี้นะครับคือครั้งไหนเนี่ยครับที่เขามาเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับการเลือกตั้งส.ส.เนี่ยครับให้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเนี่ยครับการชุมนุมครั้งนั้นเนี่ยจะเป็นการชุมนุมที่ถือว่าตามมาตรฐานโลกเลยนะครับอันนั้นเนี่ยจะเป็นการชุมนุมที่ถือว่ายุติธรรมนะครับคือเราจะต้องดูนะครับว่าในบางครั้งเนี่ยสวเนี่ยครับถ้าได้ถูกคัดเลือกมานะครับโดยการคัดเลือกกันเองเนี่ยจะเรียกว่าไม่ได้เป็นประชาธิปไตยนะครับยกตัวอย่างนะครับที่เห็นได้ชัดเจนอันนี้เราอาจจะเห็นจากโพสต์ต่างๆนะครับคือประเทศพม่านะครับโดยประเทศพม่าเนี่ยครับสวเขาเนี่ยจะได้รับการคัดเลือกกันเองนะครับจากผู้มีอำนาจอันนี้ก็จะเป็นวิธีการดูนะครับว่าเอ้ยเราจะดูยังไงดีว่าเราออกไปร่วมกิจกรรมทางการเมืองเนี่ยมันเราโดนหลอกหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับให้เราดูจากตรงนี้ว่าเอ้ยสวคนในสภาเนี่ยเขาได้รับเลือกมาโดยประชาชนหรือว่าได้รับเลือกมาโดยผู้มีอำนาจอะไรเงี้ยนะครับโอเคครับอันนี้มีใครไม่ทันอีกไหมครับโอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวพี่ปิดโพลเลยนะครับอันนี้ถ้าหากว่ามีน้องๆคนไหนสงสัยนะครับไม่เข้าใจสามารถแบบทักพี่มาได้นะครับทักมาใน Facebook ก็ได้นะครับหรือว่ามีปัญหาในเรื่องไหนนะครับก็ทักพี่เข้ามาได้นะครับหรือว่าจะทักพี่พี่คณะของเรานะครับโอเคครับเราจะมาต่อเรื่องลิมิตทางซ้ายแล้วก็ลิมิตทางขวานะครับกันอีกรอบหนึ่งอันนี้เราจะหาลิมิตที่ x เข้าใกล้0นะครับโอเคครับก็
อันดับแรกนะครับให้เราหาลิมิตที่ x เข้าใกล้ศูนย์ทางลบนะครับอันนี้เราก็มาดูกันนะครับว่าศูนย์ทางลบเนี่ยมันก็จะประมาณลบ0.001นะครับอันนี้เราจะสมมุติเป็นเลขอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าต้องเป็นเข้าใกล้ศูนย์ทางลบนะครับอาจจะเป็นลบ0.1อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับซึ่งน้อยกว่าศูนย์นะครับศูนย์ทางลบดังนั้นก็จะเป็นสมการนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะแรงเงาสีฟ้านะครับเนื่องจาก x มันในสมการ 8x ส่วน x ลบ1เนี่ยครับตัว x เนี่ยมันจะน้อยกว่า0นะครับซึ่งจะตรงกับเลขสมมุติที่เราคิดขึ้นมานะครับดังนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็น 8x ส่วนด้วย x ลบ1นะครับพี่ขอบอกเราตรงนี้นิดนึงนะครับไอ้เครื่องหมายลบตรงนี้ครับที่เราเห็นสูตรตรงนี้ไหมครับแบบนึงนะครับที่พี่แรงเงาเป็นสีเนื้อเนี่ยครับตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นแค่ตัวแบบบอกว่ามันมาจากทางลบเฉยๆนะครับไม่ได้มีค่าอะไรเลยแค่แบบเป็นสัญลักษณ์ว่ามันมาจากทางลบเท่านั้นเองนะครับถ้าเป็นบวกก็มาจากทางบวกนะครับอันนี้เราอย่าไปสับสนกับพวกเลขยกกำลังนะครับโอเคครับทีนี้เราก็เทคลิมิตเข้าไปเลยนะครับก็จะกลายเป็น8คูณ0แล้วก็ส่วนลบ1ใช่ไหมครับอันนี้ก็ได้เท่ากับ0นั่นเองนะครับต่อมานะครับเราก็จะหาลิมิต x เข้าใกล้0ทางบวกนะครับของ fx ทีนี้เราก็มาดูศูนย์ทางบวกนะครับศูนย์ทางบวกก็มาจากทางนี้นะครับศูนย์ทางบวกเนี่ยเราอาจจะสมมุติเป็น0.1นะครับซึ่ง0.1เนี่ยมันจะมากกว่า0ใช่ไหมครับมันจะอะไรที่มันเข้าใกล้ศูนย์ทางบวกเนี่ยมันก็จะมากกว่า0ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเราก็มาเอาสมการนะครับจากโจทย์ที่มันมีค่ามากกว่า0นะครับซึ่งพี่จะแรงเงาเป็นสีเขียวนะครับตัวนี้นะครับเพราะว่า x ในข้อนี้มันจะมีค่ามากกว่า0เสมอนะครับดังนั้นนะครับก็จะกลายเป็น 2x ลบ3นะครับโดยที่ x เข้าใกล้0ทั้งบวกนะครับอันนี้เราเทค0เข้าไปเลยนะครับก็จะได้เท่ากับลบ3นะครับจากกรณีนี้นะครับเราจะเห็นว่าลิมิตของ fx นะครับที่ x เข้าใกล้0ทางบวกเนี่ยมันจะเท่ากับลบ3ใช่ไหมครับส่วนลิมิตที่มันเข้าใกล้ที่ x เข้าใกล้ศูนย์ทางลบเนี่ยมันจะเท่ากับ2นะครับซึ่งตรงนี้มันจะมีค่าไม่เท่ากันใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยจึงสรุปว่าลิมิตที่ x เข้าใกล้0หาค่าไม่ได้นะครับท
ทีนี้จากโจทย์ข้อเดียวกันนะครับเราจะมาหาลิมิตที่ของฟังก์ชัน fx เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะเป็นค่าเข้าใกล้1นะครับโอเคครับก็อันดับแรกนะครับเราก็มาหาลิมิตของ x เข้าใกล้1ทางลบนะครับเราก็มาดูนะครับว่า x ที่มันเข้าใกล้1ทางลบเนี่ยมันมีค่าประมาณเท่าไหร่โดย x ที่มันเข้าใกล้1ทางลบเนี่ยครับก็จะมีค่าที่น้อยกว่า1ใช่ไหมครับเราก็จะไปหาสมการที่มันมีค่าน้อยกว่าเดี๋ยวพี่ขอแก้โจทย์นิดนึงนะครับอันนี้ต้องเป็น x เข้าใกล้ลบ1นะครับเดี๋ยวรบกวนเราแก้ตรงนี้นิดนึงนะครับอันนี้ต้องเป็นลบ1นะครับโอเคครับก็เราก็มาหาสมการนะครับที่มัน x เข้าใกล้ลบ1ทางลบนะครับซึ่ง x ที่เข้าใกล้1ทางลบเนี่ยแน่นอนเนี่ยค่าของ x เนี่ยยิ่งเข้าใกล้ลบ1ทางลบก็ต้องน้อยกว่าลบ1ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยค่า x ที่น้อยกว่าลบ1นะครับพี่ก็จะเอาสมการจากตรงนั้นอันนี้พี่จะแรงเอาเป็นสีเนื้อนะครับเพราะว่าอันนี้นะครับ x จะน้อยกว่าลบ1ใช่ไหมครับเพราะมาจากทางลบดังนั้นก็จะใช้สมการนี้นะครับก็คือ xกำลัง3บวก 2x ลบ 5x บวก 1นะครับดังนั้นนะครับลิมิตเนี่ยเราก็เทคลิมิตเข้าไปได้เลยนะครับมันจะกลายเป็น1ยกกำลัง3บวก2มันต้องเป็นลบ1นะครับแล้วก็คูณลบ5คูณลบ1แล้วก็บวก1นะครับเอาลบ1เข้าไปเทคได้เลยนะครับก็จะได้เท่ากับลบ1บวก2แล้วก็บวก5แล้วก็บวก1นะครับค่าของมันก็จะมีค่าเท่ากับ7นะครับผมทีนี้เราหา x เข้าใกล้ลบ1ทางลบไปแล้วนะครับเรามาหาทางบวกกันบ้างทางบวกเนี่ยนะครับก็จะx เข้าใกล้ลบ1ทางบวกนะครับเราก็จะมาสมมุติค่ากันนะครับว่าค่านี้มันคืออะไรในกรณีนี้พี่จะสมมุติให้มันเท่ากับลบ 1.2 นะครับจะได้เห็นภาพซึ่งค่าเข้าใกล้ลบ1ทางบวกเนี่ยครับมันก็จะเอ้ยเดี๋ยวนะครับถ้าลบ1ทางบวกต้องเป็น 0.9 นะครับเนื่องจากเป็นลบพี่สมมุติให้เป็น 0.9 นะครับค่าเข้าใกล้ลบ1ทางบวกโดยค่าที่มันมากกว่าลบ1ทางบวกนะครับเราจะมาหา x สมการจาก x ที่มันมีค่ามากกว่าลบ1นะครับเพราะว่าเมื่อกี้ใช่ไหมครับมันมาจากทางบวกดังนั้นเนี่ยอะไรที่มันมากกว่าลบ1ก็เป็นสีฟ้านะครับเพราะว่า x เนี่ยจะมีค่ามากกว่าลบ1นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะใช้8x
ส่วนด้วย x ลบ8เอ้ยส่วนด้วย x ลบ1นะครับอันนี้ก็จะกลายเป็นลิมิต 8x ส่วนด้วย x ลบ1นะครับโดย x เข้าใกล้ลบ1ทั้งบวกนะครับนี่เราก็เทคลิมิตเข้าไปเลยนะครับอันนี้ก็จะกลายเป็นลบ1แล้วก็ส่วนด้วยลบ1ลบ1นะครับก็จะกลายเป็นลบ8แล้วก็ส่วนด้วยลบ2นะครับอันนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ4นั่นเองนะครับดังนั้นนะครับทุกคนครับลองดูตรงนี้นะครับเนื่องจากทางลบเนี่ยนะครับกับทางบวกเนี่ยที่พี่แรงเงานะครับมันมีค่าไม่เท่ากันนะครับก็คือเป็น7กับ4นะครับดังนั้นเนี่ยลิมิตของฟังก์ชัน fx โดย x เข้าใกล้ลบ1เนี่ยนะครับจึงหาค่าไม่ได้นะครับข้อต่อมานะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาหาลิมิตนะครับโดยค่าสมบูรณ์ของ x ลบ2นะครับโดยที่ x เข้าใกล้2นะครับผมมาในตรงนี้นะครับถ้าเราเจอกรณีของค่าสมบูรณ์นะครับเราจะต้องมาแจง f แจงค่า x กันก่อนนะครับโดยให้ x เนี่ยมีค่าสมบูรณ์ของ x นะครับคือค่าสมบูรณ์เนี่ยนะครับทุกคนลองคิดภาพตามพี่นะครับก็จะมีบวกกับลบใช่ไหมครับโดยบวกเนี่ยมันจะมากโดยค่าสมบูรณ์ของ x เนี่ยเมื่อถอดค่าสมบูรณ์ออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีค่ามากกว่า x มันต้องมีค่ามากกว่า0ใช่ไหมครับมากกว่าเท่ากับ0ส่วนเมื่อถอดค่าสมบูรณ์มาแล้วเนี่ยแล้ว x เนี่ยมันมีค่าน้อยกว่า0นะครับ x ก็จะกลายเป็นลบ x นะครับทุกคนเพราะว่าสมมุติเราให้ค่าสมบูรณ์ของ2เนี่ยอันนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ2ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราให้ค่าสมบูรณ์เท่ากับลบ2เนี่ยอันนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ2ใช่ไหมครับเพราะมันเป็นค่าสมบูรณ์ดังนั้นนะครับลิมิตข้อนี้เนี่ยเราก็จะมาเริ่มหาที่ลิมิต x เข้าใกล้2ทางบวกนะครับเราก็มาดูเหมือนเดิมเลยนะครับถ้า2เข้ากับ x เข้าใกล้2ทางบวกเนี่ยมันอยู่ทางไหนนะครับอันนี้ก็จะพี่จะแรงเอาเป็นสีฟ้านะครับดังนั้นนะครับเมื่อ x เข้าใกล้2ทางบวกเนี่ยนะครับทุกคนเราก็จะต้องเปลี่ยนค่าสมบูรณ์ของ x เนี่ยนะครับให้กลายเป็นเหมือนสีฟ้าที่พี่เขียนนะครับก็คือจะกลายเป็น x ลบ2นั่นเองนะครับที่เราใช้ x ลบ2เนี่ยครับเพราะว่าเมื่อเราเอา2ทั้งบวกนะครับเข้าไปแทนค่าในสมการของค่าสมบูรณ์ใช่ไหมครับมันจะกลายเป็นบวกเหมือนตัวนี้
ดังนั้นเนี่ยนะครับมันก็เลยกลายเป็น x ธรรมดานั่นเองนะครับไม่ได้ติดลบก็เทคลิมิตเลยนะครับก็จะกลายเป็นน่าเท่ากับ0นั่นเองนะครับส่วนลิมิตทางลบนะครับ x เข้าใกล้2ทางลบอันนี้เราก็มาดูนะครับว่าเราจะเปลี่ยนค่าสมบูรณ์ของ x เนี่ยมันเป็นอะไรนะครับเพราะว่าอย่างอันนี้มันมาทางลบใช่ไหมครับโดยทางลบเนี่ยก็จะถ้ามาทางลบใช่ไหมครับมันก็อาจจะประมาณ1.9หรือว่า1.999ใช่ไหมครับถ้าเราสมมุติขึ้นมาซึ่ง1.9เนี่ยครับมันก็ยังเป็นบวกอยู่ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะกลายเป็นลิมิต x ลบ2นะครับแล้วก็ x เข้าใกล้2ทางลบอันนี้ก็จะมีค่าเท่ากับเทคลิมิตเข้าไปเลยนะครับก็จะกลายเป็น2ลบ2เท่ากับ0ดังนั้นนะครับลิมิตของสมการอันนี้นะครับจึงมีค่าเท่ากับ0นะครับอันนี้เรามาดูข้อสุดท้ายกันนะครับอันนี้จะเป็นการหาลิมิตของค่าสมบูรณ์ของ x ลบ2นะครับทีนี้ก็ทำเหมือนเดิมเลยนะครับค่าสมบูรณ์ของ x ลบ2อันแรกใช่ไหมครับก็ต้องเป็นบวกก่อน x ลบ2อันที่2เนี่ยก็เป็น x ลบเป็นลบข้างหน้านะครับโดย x ลบ2เนี่ยจะต้องมากกว่าเท่ากับ0ใช่ไหมครับถึงจะกลายเป็นบวกอันนี้ x ลบ2เนี่ยต้องน้อยกว่า0นะครับถึงจะกลายเป็นลบนะครับซึ่งตัวนี้นะครับจากคุณสมบัติของอาสมการนะครับ x ลบ2มากกว่าเท่ากับ0เนี่ยสามารถย้ายข้าง x เข้าไปได้นะครับเลยกลายเป็น x มากกว่าเท่ากับ2ส่วนนี้เราก็กระจายลบเข้าไปนะครับกลายเป็นลบ x บวก2แล้วก็อันนี้ก็จะกลายเป็น x น้อยกว่า2นะครับผมเวลาเราดูนะครับเราก็จะทำเหมือนเดิมเลยนะครับทำโจทย์ข้อนี้อันนี้ก็จะกลายเป็น x เข้าใกล้2ทางลบนะครับอันนี้ก็จะเป็นลิมิต x ลบ2นะครับเราก็มาดูนะครับจากกรณีนี้นะครับเราก็สมมุติค่าเข้าใกล้2นะครับทางลบนะครับเนื่องจากอันนี้เราทำทางลบนะครับก็อาจจะเป็นประมาณ1.9ใช่ไหมครับน้องๆที่อยู่ถึงตอนนี้นะครับให้ดูที่1.9นะครับที่เราสมมุติขึ้นมาแล้วเราดูนะครับว่า1.9เนี่ยมันจะอยู่ที่อันนี้หรือว่าอยู่ที่สีเขียวนะครับ1.9ถ้า x เท่ากับ1.9ก็ต้องอยู่ที่สีเขียวใช่ไหมครับเพราะว่า x เนี่ยมันน้อยกว่า2ดังนั้นนะครับเราก็จึงใช้สมการนะครับที่ตรงกับที่พี่แรงเอาสีเขียวนะครับก็คือลบ2เอ้ยลบ x บวก2นะครับจากนั้นเราเทคลิมิตเข้าไปนะครับก็จะได้ลบ2บวก2นะครับอันนี้ก็จะกลายเป็น0ต่อมานะครับเราก็จะหาลิมิตที่ x เข้าใกล้2ทางบวกนะครับอันนี้ก็จะกลายเป็นยังไงครับถ้าเข้าใกล้2ทางบวกก็จะกลายเป็น2.1ใช่ไหมครับหรือว่า2.001ใช่ไหมครับ
อันนี้จะเป็นพี่จะย้ำอีกรอบนะครับว่าที่พี่แรงเงาตรงนี้นะครับสีเขียวที่พี่แรงเงาสีแดงตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นเลขที่สมมุติขึ้นนะครับเราสามารถสมมุติเลขอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าจะต้องเป็นเลขที่มากกว่า2นะครับเพราะว่ามันเข้าใกล้2ทางบวกใช่ไหมครับ โดยการสมมุติแต่ละครั้งนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้สมมุติใกล้2มากที่สุดนะครับคือถ้าอย่างเป็น2.2กับ2.001เนี่ยเราก็ควรจะสมมุติเอานี้นะครับเพราะว่ามันใกล้2มากกว่าโอเคครับทีนี้เรามาดูเดี๋ยวพี่จะใช้2.001นะครับ2.001เนี่ยจะอยู่ใน x ตัวไหนครับระหว่าง x ที่เป็นสีฟ้ากับ x ที่เป็นสีเขียวก็ต้องเป็น x ที่พี่แรงเงาเป็นสีฟ้าใช่ไหมครับก็คือมีค่ามากกว่าเท่ากับ2นั่นเองดังนั้นนะครับเราก็จะใช้สมการที่ตรงกับที่พี่แรงเงาเป็นสีฟ้านะครับก็คือเป็น x ลบ2นะครับอันนี้ก็จะกลายเป็นลิมิต2อันนี้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ0นะครับเพราะว่าเราเทคลิมิตเข้าไปโอเคครับก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยววันนี้น่าจะจบกันเท่านี้